ครับผมฮะก็ตั้งแต่มีโควิดก็ไม่ได้ออกอะไรที่ไหนเลยค่ะก็เพิ่งกลับมาถ่ายละครเริ่มถ่ายละครเป็นตามปกติค่ะจริงๆการออกงานคู่ต้องมียังไงบ้างเลือกที่เราเลือกไงหรือว่าเลือกตรงกันเวลาว่างก็เลยใช่อันนี้คือว่างตรงกันพอดีครับแล้วก็วันนี้น้องก็ไม่มีถ่ายละครก็เลยโอเคได้ครับอย่างช่วงโควิดผ่านมาได้ใช้เวลาด้วยกันเต็มที่เราก็เมื่อจริงๆก็เจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างนะครับผมก็ได้ไปทำอย่างอื่นได้ไปทำอย่างอื่นมากกว่าได้ไปดูต้นไม้ไปดูต้นไม้ใช่สวนอย่างเงี้ยค่ะใครอินกับการดูต้นไม้ผมนะครับตอนนี้คือเข้าแล้วออกยากเลยออกไม่ได้แล้วคือเข้าเส้นไปแล้วครับตอนนี้อะไรเงี้ยถ้าใครที่ได้เริ่มปลูกต้นไม้แล้วก็ได้เริ่มเก็บสะสมต้นไม้เนี่ยมันอธิบายยากอะมันเหมือนหลงเข้าไปแล้วอะไรเงี้ยครับมันอยู่บงตัวอยู่แต่ในโลกใช่ครับก็ศึกษาครับศึกษาตั้งแต่การปลูกการผสมดินการอะไรเงี้ยทุกอย่างเลยใช่ช่วงโควิดนี่ตัดไปกี่ต้นนะผมว่าตอนนี้น่าจะมีประมาณ300กว่าต้นแล้วทำเป็นโรงเรือนครับใช่ครับผมเก็บไม่เราต้องจริงจังขนาดนั้นคือผมชอบครับผมชอบมากแล้วก็ผมพยายามเก็บแบบพวกแลพลันที่แบบต้นไม้หายากต้นไม้ที่ลายที่แบบสวยมากๆหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะพยายามเก็บมาทีละต้น2ต้นต้น2ต้นตอนนี้ก็ประมาณ300กว่าต้นแล้วแล้วท่านไปตามต่างจังหวัดเพื่อไปหาต้นไม้เลยเจาะหาใช่ครับพยายามไปทั่วประเทศแล้วครับผมก็จริงๆตอนนี้เราเป็นเหมือนหนึ่งในนักสะสมแล้วก็แต่ต้นไม้เนี่ยมันก็มีการเจริญเติบโตก็เราก็สามารถตัดได้ถ้าต้นไหนเรามีเยอะเราก็สามารถนำไปขายได้ซึ่งต้นไม้พวกนี้เนี่ยความต้องการเนี่ยคือทั่วโลกนะไม่ใช่แค่ประเทศเราครับอันนี้เรียกเป็นดิวเลอร์แล้วก็เริ่มตัดไว้บ้างแล้วครับอย่างตอนนี้เรากลับมารับงานเรากลัวไหมว่าจะไปดูแลคนไม่ได้ไม่มีเวลาคือโรงเรือนก็คือดูแลง่ายมากครับอยู่ใกล้มากครับจริงๆลงทุนไปทั้งหมดเท่าไหร่ไอ้ต้นไม้ก่อนต้นไม้แพงนะครับต้นที่แพงที่สุดเลยที่เกตัดสินใจซื้อว่าซื้อเลยโดยไม่บอกเอเธอร์อ่ะเซียมนะเนี่ยน่าจะมีเป็นแสนครับมันคือต้นอะไรเกตมันคือมอนสเตล่าครับคือส่วนใหญ่มอนสเตล่าที่ลายสวยๆเนี่ยจะราคาประมาณ1แสน2แสน3แสน4แสนประมาณนี้ครับของเราจบที่กี่แสนของเราก็มีน่าจะจบที่ประมาณแบบ 2-3 แสนอะไรเงี้ยครับตอนหนึ่งต้นหนูรู้สึกว่ามองในระยะยาวค่ะมันเหมือนเป็นการลงทุนเพื่อที่เราค่อยไปเก็บเกี่ยวในระยะยาวก็คิดว่าเออมีแรงลงทุนก็ลงทุนไปก่อนค่ะแต่เรารู้ว่ามันมี300ต้นเราสะพรึงแค่ไหนสำหรับส่วนมากก็ไม่ได้สะพรึงค่ะก็จะแบบว่ารีบเก็บมีสวยๆก็เก็บไว้เถอะเพราะว่ามันหายากมากครับคือมันไม่พอความต้องการจังหวะที่รู้ว่าเขาจ่าย300,000เพื่อต้นไม้แต่เป็นยังไงบ้างคะก็ไม่คุ้มค่ะแต่รู้สึกว่ามันก็คุ้มค่าราคาค่ะเห็นด้วยเหมาะแก่การลงทุนคือผมต้องอธิบายก่อนว่าที่ผมซื้อมาเนี่ยคือมันมีคนแย่งกันซื้อนะครับไม่ใช่ว่าใครจะไปซื้อก็ได้นะมีเงินก็บางทีก็อาจจะไม่สามารถซื้อได้เพราะว่าต้นไม้จะเป็นคนเลือกเองว่าอยู่กับใครอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับรวมครับอันนี้คือเป็นการลงทุนร่วมกันเลยมั้ยก็หลังๆเหมือนผมจะซื้ออยู่คนเดียวเอาไปลงทุนไม่มาแล้วคือเอสเนี่ยเป็นคนพาผมเข้าไปในวงการของต้นไม้เริ่มจากแบบไปซื้อยางอินเดียซื้อนู่นนี่นั่นซื้อไปซื้อมาเรื่อยๆแล้วคนนี้เขาก็ทำงานนะครับถ่ายละครแต่ผมเนี่ยยังไม่หยุดผมก็ไปทุกวันเลยไปดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยจนตอนนี้มันแบบเยอะมากเลยครับแสดงว่าเราเป็นคนมือขึ้นกับการปลูกต้นไม้ก็จับติดตายปั๊บอย่างเงี้ยผมว่าเรียกว่าเราศึกษาดีกว่าครับเพราะว่าการปลูกต้นไม้มันก็ต้องศึกษาไปทีละนิดทีละหน่อยอะไรเงี้ยเพราะแต่ละที่ก็บอกวิธีปลูก 100% เนี่ยไม่ได้ครับแล้วแต่คนตอนนี้มีคนติดต่อมาซื้อเยอะมากเยอะมากครับเยอะมากจนแบบเราไม่มีต้นไม้ขายแล้วครับตอนนี้ทั้งแบบต่างประเทศทั้งในประเทศต
้นไม้ขาดตลาดโลกมากเลยครับอย่างนี้300กว่าต้นได้กำไรคืนทุนยังไม่ขายครับยังไม่ขายยังไม่ขายยังไม่สามารถตัดใจขายได้เลยตัดใจไม่ได้ที่จะขายมันเปรียบเสมือนลูกเรามั้ยคือเราคือผมก็อยากดูการเจริญเติบโตของมันด้วย1นะฮะ2ก็คือมันหายากมากมันถ้าปล่อยไปแล้วมันจะแบบมันจะไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเก็บไว้ดูก่อนเพื่อความสบายใจครับแล้วก็ถ่ายรูปลงอัพให้ทุกคนเห็นยูเคนหน้าตาเป็นประกายมากเลยนะเวลาพูดเธอยูเคนจะมาแล้วแบบว่ามันห่วงลูกอ่ะครับตอนนี้ก็แอบห่วงนิดนึงเพราะว่าลงรูปทีไรก็จะมีแบบชาวต่างชาติเนี่ยทักมาถามตลอดว่าขายไหมอะไรเงี้ยแบบชิปปิ้งไหมอย่างมันต้นเขาให้ราคาสูงเลยไหมสูงครับต้นไม้เป็นราคาสากลทั่วโลกครับยิ่งคนต่างชาติเขายิ่งมีกำลังซื้อแบบมากอะไรเงี้ยเขาก็อยากได้ไปหมดต้นเลยคิดว่าจะคืนทุนเมื่อไหร่ก็เมื่อตัดใจขายครับ ตอนนี้ขอเก็บแบบเลี้ยงดูก่อนครับอันนี้อย่างนี้คือเราจะมีเวลาไปเล่นละครยังไงก็มีครับผมก็ว่าต้นไม้เนี่ยถ้ามันเลี้ยงอยู่ตัวแล้วผมว่าดูแลไม่ยากครับแสดงว่าคือตอนนี้ก็มีละครแล้วครับโอ้โหเนียนมั้ยไอ้ยังไงบ้างอ่ะโดบินิ่งยังไงบ้างครับผมก็ตอนนี้ก็รอบทอยู่ครับรอบทอยู่ยิ้มเอ้าต้องทำต้องกินเอ้าก็เล่นกันเล่นช่องวันน่ะล่ะครับเพราะพี่บอลบอกแล้วครับผมก็บทกำลังน่าจะกำลังทำอยู่อย่างมาเล่นที่ใหม่อย่างเงี้ยด้วยความที่เธอก็เป็นเจ้าบ้านก่อนแล้วมีคุยมั้ยหรือว่ามีทำยังไงอะไรยังไงบ้างคือผมรู้สึกว่าวงการละครในทั่วไปก็จะมีระบบการทำงานที่ไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแค่บางทีอาจจะมีการเวิร์กช็อปมากขึ้นมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในการแสดงมากขึ้นอะไรเงี้ยครับประมาณนี้หรือเป็นนักแสดงอิสระเป็นนักแสดงอิสระครับอย่างเวลารับเรื่องแรกเนี้ยต้องตัดสินใจยังไงบ้างเพราะเหมือนเป็นการเปิดตัวกับการที่เป็นนักแสดงอิสระก็อย่างแรกเลยคือก็บทที่น่าสนใจครับผมแล้วก็แนวทางของเรื่องที่เราได้คุยกับทางผู้ใหญ่แล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยแบบนี้มันท้าทายดีมันน่าสนใจที่เราจะแบบเล่นอย่างเงี้ยอะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่แค่รู้สึกว่าเอ้ยเป็นอิสระอีกแล้วจุดเปลี่ยนเหรอครับไม่รู้สิครับผมรู้สึกว่ามาถึงจุดนึงแล้วเราก็อาจจะเปลี่ยนที่ทำงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนครับแนะนำยังไงบ้างไม่มีเลยค่ะคือเขาก็คือพี่เขาเห็นจากการทำงานของเราประมาณนี้ค่ะเขาก็เลยไม่ค่อยไม่มีถามอะไรค่ะหรือเพราะการเริ่มต้นที่ช่องวันเขาเป็นด้วยเอสเธอร์ด้วยไหมหรือว่ามีส่วนไหมเหรอครับผมคิดว่าไม่มีนะผมรู้สึกว่าอย่างแรกที่ผมบอกคือบทเนื้อเรื่องแล้วก็แนวทางที่มันท้าทายแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าสนุกในการที่เราจะก้าวต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าตรงนี้มากกว่าทีนี้แสดงว่าก็ได้มีสิทธิ์ได้เห็นคู่กันไม่แน่ใจนะผมว่ายังไม่ต้องแล้วแต่ผู้ใหญ่ทางช่องด้วยอันจริงมันจะเขินมาถ้าจะต้องกลับมาเล่นละครคู่กันรู้สึกคือเราเคยเล่นซีรีส์เล็กๆน้อยๆด้วยกันแต่นั้นยังไม่เป็นแฟนกันยังไม่ได้เป็นแฟนอย่างจริงจังอันนั้นก็ด้วยบทด้วยก็แบบไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นละครที่เป็นละครจริงๆเนี่ยก็ยังนึกภาพไม่ออกว่าเล่นด้วยกันแล้วจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยครับเคยไหมเธอเคยไหมถ้าต้องเล่นแบบพี่เทจะรู้สึกแปลกๆมากกว่าค่ะไม่รู้ว่ามันจะภาพมันจะออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่เคยเล่นละครด้วยกันแบบจริงจังมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะใช่เธอก็ต้องเป็นละครที่จริงๆกันเอาไหวไหมเคนผมน่าจะเขินนะเคนน่าเปิดกล้องเมื่อไหร่ครับคิดว่าน่าจะเดือนหน้าไปปลายอะไรเงี้ยคิดว่านะครับไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจบอกเรื่องได้มั้ยหรือว่ายังยังครับต้องจะพูดอะไรคะ